าจารย์เต่านะคะเมื่อกี้อธิบายถึงว่าในการปลูกสวนเล็กๆในบ้านนะคะดิฉันกังวลว่าดินที่เราใช้หรือวัสดุในการปลูกเนี่ยมันจะมีแมลงหรืออะไรแล้วมันจะเป็นส่วนเกินของบ้านหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่ทราบว่าสิ่งเหล่านี้จะคลื่นคลานจะอยู่ตามซอกตามมุมเป็นสมาชิกที่เพิ่มขึ้นมาในอนาคตของเราเข้าใจว่าวัสดุพวกนี้ไม่ใช่แบบเป็นเจลหรืออะไรนะฮะเป็นพวกดินเป็นพวกอาชีวะเป็นพวกปุ๋ยธรรมชาติเราไม่ทราบว่าตรงนี้จะก่อเกิดสิ่งมีชีวิตเป็นพวกมะเร็งไอ้เป็นพวกแมลงเล็กๆเลยที่เราเห็นแล้วต่อไปจะเป็นปัญหาเกิดในบ้านเราไหมนะฮะคืออยากจะถามอาจารย์ตอบตรงนี้เป็นการรู้ว่าขอบคุณมากค่ะคือก็เป็นคำถามที่ดีนะฮะคือหลายคนที่คำนึงถึงบ้านที่มีคนป่วยหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็จะต้องการเชื่อเกี่ยวกับเรื่องนี้พอสมควรอย่างตัวเองทำโรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลเนี่ยก็จะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการทำสวนที่สมมติว่าในห้องที่แบบว่าผู้ป่วยเป็นICU จริงๆเนี่ยเราก็จะไม่นำเอาต้นไม้ต่างๆพวกนี้เข้ามาแต่ว่าพูดถึงว่าในลักษณะของบ้านคนแต่ปกติที่เคยทำมาเนี่ยถ้าบ้านคนปกติเนี่ยนะคะเราก็แบบว่าคือจริงๆต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เราใส่ไปทั้งหมดมันเป็นธรรมชาติแมลงต่างๆหรือว่าที่เข้าไปทำลายต้นไม้เนี่ยก็ยังไม่เคยทำลายตัวเราแม้กระทั่งเราจับดินเนี่ยเชื้อราที่อยู่ในดินก็ยังไม่เคยทำให้มันเปื่อยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่มันจะอินเฟคเป็นอันตรายกับร่างกายยังไม่เคยมีเลยเท่าที่เจอจะมีตัวแมลงอะไรคลานออกมาไหมอะไรเงี้ยตามมันก็ต้องมีพวกที่มีผ้าเวลาจะฝังตัวในนั้นไหมอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะเป็นดีเทลเกินไปนะฮะแต่บางทีก็เป็นความกังวลเล็กๆเราชอบสีเขียวก็อยากปลูกเยอะๆขนาดในห้องแต่ทีนี้ว่าแล้วเรายินดีจะดูแลแต่ว่าปลูกต่อไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีสมาชิกจากพื้นที่อาจจะไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นไหมนะคะแต่เราคิดว่าในเรื่องอากาศออกซิเจนเป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นสิ่งที่ต้นทุนแต่ว่าอย่างเดียวที่อยู่คนเดียวเราไม่ทราบค่ะดีค่ะคือจริงๆเนี่ยเวลาเราปลูกต้นไม้หรือเราทำสวนนะคะต้องให้ความใส่ใจกับต้นไม้ที่เราปลูกทุกวันนะคะคือพยายามจะมองดูต้นไม้ที่เราปลูกบ้างเห็นไหมก็เป็นการพักผ่อนสายตาให้ดูดีแบบแสนจริงแล้วเนี่ยสำหรับตัวเองก็เหมือนกับเป็นการตรวจสุขภาพต้นไม้ค่ะเราก็จะคอยมองต่างว่ามีใบเหลืองไหมถ้ามีใบเหลืองเราจะคอยเก็บออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่าสังเกตดูว่าน้ำที่ใส่ในตูด่างเนี่ยมันแบบว่าเริ่มจะเน่าแล้วอะไรเงี้ยเราก็ควรจะเปลี่ยนน้ำบางคนบอกว่าทำไมฉันปลูกตูด่างแล้วตายตลอดก็เธอไม่เคยเปลี่ยนน้ำเลยอะไรเงี้ยเธอไม่เคยดูแลต้นไม้เลยแล้วบอกว่ามือร้อนหรือมือเย็นจริงๆแล้วมันไม่ใช่แต่ว่ามันอยู่ที่เราใส่ใจหรือเปล่าอย่างนี้ค่ะถ้าเราใส่ใจว่าเขาแบบเหมือนกับเราเลี้ยงสุนัขนะต้องรักสุนัขก็อยากจะดูแลอยากจะเขาก็จะแบบเล่นกับเราต้นไม้ก็เหมือนกันเขาก็จะออกดอกคือเราใส่ปุ๋ยไปเนี่ย5วันออกดอกก็จะออกดอกคือเหมือนกับว่าถึงวันนี้ตอนเช้านี้เธอจะออกดอกมาเวลานี้จะหอมอ่ะเหมือนนัดกันไว้เลยอ่ะเขาก็คือจะเป็นนี่คือโฟมก่อนนะคะครับพี่บอกว่าเอ๊ต้องการสีเขียวๆต้องการออกซิเจนในบ้านแต่กลัวแขกผู้ไม่พึงประสงค์มดแมลงก็นอนอยู่เขียวเชิดคานเข้ารูหูไปแล้วเนี่ยเป็นของแข็งที่ไม่พึงประสงค์อย่างเงี้ยเรามีวิธีป้องกันยังไงบ้างไหมครับพี่เต๋าครับจริงๆแล้วอยากแนะนำให้ใช้ EM นะ EM EM เนี่ยนะคะมันเป็นแบบว่าอะไรที่แบบอยู่ในบ้านแล้วทำเองได้นะคะคือเศษวัสดุเศษอาหารเปลือกผลไม้กั๊กปลาอะไรนะคะที่อยู่ในบ้านเนี่ยนะคะแล้วเราก็เอาแบบว่ามาหมักในถังนะคะสองร้อยมิลลิลิตรนะคะแล้วใส่น้ำตาลไป10 กิโลคิดว่าประมาณ2 เดือนครึ่งเนี่ยนะจะสังเกตเห็นว่าน้ำจะออกมาเป็นสีกาแฟแต่ว่าใสๆไม่ขุ่นนะคะเราควรจะต่อก๊อกอยู่ข้างล่างเหมือนกับเวลาที่เราทำเปิดก๊อกแบบอยู่ข้างล่างหรอกใช่ไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอามาใช้เนี่ยคือ1:20คือว่าใช้ EM 1 ส่วนต่อน้ำ20 ส่วนนะคะเราก็จะเอามาลด
ันเป็นปุ๋ยที่ใส่ไปใต้แบบธรรมชาติเลยแล้วก็จะทำให้พวกแมลงต่างเขาได้กลิ่นแบบนี้เขาจะไม่ชอบเขาจะออกไปแล้วมันจะเป็นเหมือนแหวนเพื่อช่วยใบมันแล้วต้นไม้ก็จะออกดอกใช่ไหมเป็นกลิ่นที่ไล่แมลงแต่ไม่ไล่พี่ผู้ชายครับพี่นะครับพี่เต่ายืนยันนะครับไล่เฉพาะแมลงครับ